สวัสดีครับกลับมาเจอกับแจ็คเล็กอีกครั้งหนึ่งนะฮะในแจ็คเล็ก Channel นะครับวันนี้เป็น EP พิเศษเลยนะครับใช้คำว่าแจ็คเล็กเก็บมาเล่ากันแล้วกันนะครับ EP นี้จะมาเล่าเรื่องชุดแข่งชุดใหม่ของหงส์แดงลิเวอร์พูลที่เพิ่งจะเปิดตัวกันไปไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะแล้วก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกได้พอสมควรเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวกันแบบสดๆเลยนะครับรีวิวกันแบบบ้านๆตามแบบฉบับของแจ็คเล็กเลยนะฮะเดี๋ยวจะไปดูพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูนะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับทั้ง Carlsberg นะครับ Suzuki Swift นะครับแล้วก็รวมไปถึง Gambo ด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็อยากให้อยู่กับเราไปนานๆนะฮะอยากให้อยู่กับแจ็คเล็ก Channel ไปนานๆใครดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแจ็คเล็ก Channel ด้วยนะครับสนับสนุนโดย Carlsberg รถยนต์ Suzuki Gambo หลังจากที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้แบบโอ้โหหนาหูเหลือเกินนะครับบ้างก็บอกว่าไม่สวยบ้างบ้างก็บอกว่าโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยบ้างบ้างก็บอกว่า Nike ออกแบบมาเนี่ยเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่สีเปลี่ยนแค่ลายบางคนถึงขนาดว่าโอ้โหจะไม่ซื้อเลยเพราะว่าเสื้อดันไปเหมือนกับโรม่าเดี๋ยววันนี้พามาให้ดูกันสดๆเลยนะฮะตะดะแดมนี่นะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเพลเยอร์หรือว่าเกรดนักเตะนั่นเองนะครับขอบคุณอาริด้วยนะครับอารินะฮะที่มอบเสื้อตัวนี้มาให้นะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับอารินะครับใครที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลเสื้อฟุตบอลอุปกรณ์ฟุตบอลไปหาได้เลยที่อาริทุกสาขานะครับขอบคุณอาริด้วยอ่ะหลังจากที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับโดยเฉพาะแถบสีส้มๆแดงๆตรงนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อนในแบบเสื้อของลิเวอร์พูลเลยนะครับก็แปลกตาจริงๆแต่ว่าที่หลายคนมองว่าตรงคอเสื้อแล้วก็แขนเสื้อเนี่ยที่มันเหมือนสีส้มเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถ้าดูจากในรูปที่โปรโมทเนี่ยมันดูส้มจริงฮะแล้วก็มันดูส้มแบบจางๆแล้วก็โดดออกมาจากสีแดงที่เป็นสีปกติของสโมสรเนี่ยพอสมควรแต่ว่าเมื่อมาดูตัวจริงหรือว่าสีจริงๆที่อยู่บนเสื้อเนี่ยมันไม่ได้ออกส้มซีดๆแบบนั้นนะผมว่ามันออกเป็นแดงเรืองแสงอ่ะผมว่ามันเป็นแดงเรืองแสงถ้าให้เทียบง่ายๆมันคือสีเดียวสีตรงแขนเสื้อกับตรงปกเสื้อเนี่ยตรงคอเสื้อเนี่ยผมว่ามันคือสีเดียวกันกับชุดเยือนเมื่อซีซั่นที่แล้วที่เป็นสีดำลายหมากรุกเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนี่มันคือสีเดียวกับคอตัวเนี้ยซึ่งพอสีเนี้ยมันมาอยู่กับสีดำมันก็ดูเป็นสีแดงถูกไหมผมว่าหลายคนก็ไม่ได้แบบว่ากระอักกระอ่วนใจในตอนที่มันออกมาเมื่อซีซั่นที่แล้วเพราะว่ามันอยู่บนโทนเสื้อสีดำมันก็เลยยังคงดูเป็นสีแดงอยู่ซึ่งจริงๆมันคือแดงเรืองแสงนะฮะแต่ว่าพอฤดูกาลนี้เนี่ย Nike เขาจับเอามาอยู่บนสีแดงที่เป็นออกสีแดงออกเลือดหมูหน่อยเนี่ยสีมันก็เลยจะดูแบบว่าโดดๆออกมาจากแดงทำให้หลายคนเนี่ยมองว่ามันเป็นส้มแต่เอาจริงๆผมว่ามันคือแดงเรืองแสงค่อนไปทางส้มผมใช้คำนี้แล้วกันเพราะมันไม่ถึงกับส้มจ๋านะเพราะเมื่อมันมาอยู่บนตัวเสื้อสีแดงเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ได้โดดเด่นหรือว่าไม่ได้ฉีกออกมาจากสีเดิมของเสื้อมากอ่ะโอเคหลายคนมองว่ามันคล้ายโรม่าผมก็ไม่เถียงว่ามันคล้ายโรม่าเพราะว่าโรม่าเขามีเฉดเสื้อที่เป็นเฉดสีแบบเลือดหมูสีออกแนวแบบเลือดนกอยู่แล้วแล้วคอเสื้อเขาเคยมีเป็นสีส้มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูค่อนข้างคล้ายแต่ว่าอย่างที่บอกผมมองว่ามันไม่ใช่ส้มมันคือแดงเรืองแสงพอมันอยู่บนตัวกับเสื้อจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดูแปลกตาเท่าไหร่นะครับซึ่งซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลก็จะใช้เสื้อชุดนี้เป็นชุดเหย้านะครับซึ่งจุดเด่นของเขาอีกจุดนึงเนี่ยก็คือลายสายฟ้าที่พาดทะแยงมาบนเสื้อนะอันนี้เป็นความแปลกใหม่ที่ Nike เขาใส่เข้าไปซึ่งผมมองว่ามันโอเคนะผมมองว่ามันทำให้มันดูเป็นแนวแบบสตรีทมากขึ้นเป็นแฟชั่นมากขึ้นมันไม่ได้ดูเป็นแพทเทิร์นเป็นสีล้วนๆธรรมดาอ่ะส่วนตัวผมมองว่าโอเคใช้ได้ไม่ได้ขี้เหร่ซึ่งเสื้อของลิเวอร์พูลตอนนี้ที่อารินำเข้ามาเนี่ย
เดี๋ยวจะขายกันในวันที่3มิถุนายนนี้นะครับจะขายกัน2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นเกรดนักเตะแล้วก็เกรดแฟนบอลนะครับเดี๋ยวไปดูความแตกต่างกันก็แล้วกันนะฮะเอาเท่าที่ผมจำได้เอาเท่าที่ผมทราบนะถ้าเป็นเกรดนักเตะกับเกรดแฟนบอลผมมองว่าคอเสื้อกับสีคอเสื้อเนี่ยตัวเนี้ยที่หลายๆคนกังวลเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช่เกรดนักเตะแล้วมันจะต่างไหมไม่ต่างนะครับผมว่ามันคือโทนเดียวกันมันคือเฉดเดียวกันที่ไม่มีความแตกต่างระหว่าง2เกรดระหว่างนักเตะกับแฟนบอลนะฮะที่ต่างจริงๆเนี่ยผมมองว่ามันคือลายบนผ้านะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนี่มันจะมีความเป็นลายเป็นเท็กเจอร์อยู่บนผ้านะซึ่งก็คล้ายๆฤดูกาลที่แล้วแหละที่ตัวเกรดนักเตะจะมีลายบนผ้าแต่ว่าบนเกรดแฟนบอลจะไม่มีลายนะฮะอันนี้คือหนึ่งในความแตกต่างนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือโลโก้สโมสรแล้วก็โลโก้ของไนกี้ถ้าเป็นเกรดนักเตะจะเป็นยางนะครับแล้วก็เหมือนรีดลงไปบนเสื้อเลยเป็นยางทั้งโลโก้ไนกี้นะฮะอันนี้นี่แล้วก็โลโก้นักเตะไอ้โลโก้สโมสรนะฮะก็จะเป็นยางเช่นเดียวกับสัญลักษณ์คบเพลิงด้านหลังนะฮะที่รำลึกถึงเหตุการณ์ฮิลส์โบโรจำนวนผู้เสียชีวิตก็คือ96ก็คือเลข96นั่นเองตรงนี้ก็เป็นยางเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็เป็นยางเหมือนกันส่วนตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกขอบคุณอาริแล้วผมเลือกเบอร์ของแอนดรูว์โรเบิร์ตสันก็เป็นหนึ่งในนักเตะขวัญใจของผมผมว่าเขาเป็นนักเตะที่ทุ่มเทเพื่อสโมสรนะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเลือกเขามาอยู่บนเสื้อผมก็เลยเลือกหมายเลขที่6ของแอนดรูว์โรเบิร์ตสันมาแทนนะครับอีกหนึ่งความแตกต่างที่เปลี่ยนไปจากซีซั่นที่แล้วก็คือโลโก้ของผู้สนับสนุนนะฮะกลางหน้าอกฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไอ้โลโก้สัญลักษณ์ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังคำว่า Standard Chapter นะครับแต่ซีซั่นเนี้ยมันมาอยู่ด้านหน้าแทนแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เล็กน้อยเปลี่ยนฟอนต์เล็กน้อยนะฮะเปลี่ยนฟอนต์เล็กน้อยนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เหลือทรงเพลเยอร์ก็อาจจะมีความเข้ารูปมากกว่าเกรดแฟนบอลเล็กน้อยนะฮะอย่างผมจริงๆเนี่ยถ้าใส่เกรดแฟนบอลผมจะใส่ประมาณ M นะแต่ว่าพอขยับมาเป็นเพลเยอร์เนี่ยผมต้องไปใส่ L ฮะเพราะว่าอ้วนนะฮะใส่ M ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นเกรดเพลเยอร์ก็อาจจะต้องบวกขึ้นไป1ไซส์โอเวอร์ขึ้นไป1ไซส์ก็แล้วกันก็ถือว่าสวยงามนะในมุมมองของผมเนี่ยผมถือว่าไม่ได้ขี้เหร่จากที่เห็นในรูปเหมือนตอนแรกเลยเหมือนที่หลายๆคนยี้กันเนี่ยผมว่าไม่น่าเกลียดที่สำคัญเนี่ยพอมันไปอยู่บนตัวนักเตะผมว่ามันโอเคแน่ๆผมว่ามันโอเคแน่ๆนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าสีส้มๆเนี่ยจริงๆมันมีที่มาที่ไปด้วยนะคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็อุตริใส่สีส้มหรือว่าสีแดงสะท้อนแสงนี่เข้าไปบนเสื้อนะเขาบอกว่ามันมีที่มาที่ไปก็คือมันคือสีของเปลวไฟที่อยู่ในครบเพลิงสัญลักษณ์อันนี้นั่นเองนะฮะเขาพยายามจะสื่อสารแล้วนำสีต่างๆเนี่ยมารวมกันซึ่งเขาบอกว่าไอ้สีส้มเนี่ยมันคือสีของเปลวไฟนะฮะที่อยู่ในครบเพลิงนี้นะครับมีอะไรอีกด้านข้างนะฮะด้านข้างก็เป็นผู้สนับสนุนสโมสรที่อยู่บนแขนเสื้อด้านซ้ายนะครับใครจะไปติดโลโก้ของพรีเมียร์ลีกอะไรก็ได้ตามสะดวกเลยนะครับที่อาริเขามีบริการอยู่แล้วนะครับที่มาที่ไปเขาก็ประมาณนี้นะเขาบอกว่าก็พยายามจะย้อนยุคไปถึงนู่นปี1964ที่ลิเวอร์พูลเปลี่ยนมาใช้เสื้อเป็นสีแดงแบบเต็มตัวนะฮะซึ่งสีโทนแดงของเสื้อเนี้ยก็จะคล้ายๆกับสมัยยุคก่อนนั้นที่เป็นนิวบาลานซ์นะยังเป็นโทนเดียวกันคือสีออกเลือดนกหน่อยเข้มๆหน่อยไม่ใช่แดงสดไม่ใช่แดงจ๋านะครับแล้วก็แซมมาด้วยปกเสื้อคอเสื้อและแขนเสื้อที่เป็นแดงสะท้อนแสงค่อนไปทางส้มนะครับส่วนตัวผมถือว่าโอเคนะไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะคือถ้าไปเห็นของจริงๆเนี่ยรับรองว่าแฟนลิเวอร์พูลถูกใจแน่นอนรับรองว่าสวยแน่นอนนะฮะอย่างที่บอกนะครับใครที่เห็นจากรูปแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกใจผมแนะนำให้ลองไปดูตัวจริงก่อนนะแล้วจะเห็นว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับแล้วผมมองว่ามันใช้ได้เลยมันสวยเลยโอเคหลายคนอาจจะตะเข็ดตะขวงใจกับสีตรงคอเสื้อกับแขนเสื้อแต่ผมว่าถ้าเห็นตัวจริงแล้วผมรับรองว่าคุณจะเปลี่ยนใจฮะเพราะว่ามันไม่แย่
มันสวยเลยแหละผมว่ายิ่งใส่ออกแดดนะผมว่าแทบจะไม่ต่างคือดูกลืนเป็นสีโทนเดียวกันส่วนหลายๆคนที่บอกว่าเอ้ยมันเหมือนโรมาอันนี้ผมมองว่าแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลถามว่ามันคล้ายไหมโอเคมันคล้ายแหละลองไปนึกดูภาพเล่นๆคือถ้ามันเป็นคอขาวเนี่ยคนก็จะไม่คิดว่ามันเป็นโรมาใช่ไหมแต่ว่าพอโทนสีมันออกมาเป็นแบบเนี้ยหลายคนก็จะมองว่าเป็นเอ้ยโรมาก๊อปมาหรือเปล่าแต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยสีนี้ไม่ได้แปลกใหม่สำหรับลิเวอร์พูลนะอย่างที่บอกไปคือซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาก็นำมาใช้แล้วกับโทนสีของชุดเยือนนั่นคือสีเดียวกันนะฮะมันคือสีเดียวกันมันคือแดงสะท้อนแสงแบบนี้นะเทียบได้เลยนะมันโทนเดียวกันนะมันไม่ได้ต่างเลยนี่นะฮะดูสองตัวนี่มันคือโทนเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดมากผมว่าไม่ต้องคิดมากผมว่ายังไงก็ไปอุดหนุนสโมสรไปอุดหนุนสินค้าที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ก็แล้วกันนะครับอย่างที่บอกฮะอีกรอบนึงใครที่ดูแล้วชอบสนใจเปิดขาย3มิถุนายนนี้นะครับไปหาซื้อไปหาจับจองกันได้ที่อาริทุกสาขาสกรีนเบอร์แบบนี้ก็ได้นะครับจะสกรีนเป็นชื่อตัวเองชื่อนักบอลที่ตัวเองชื่นชอบก็ได้หมดเลยฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้คงจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะรีวิวกันแบบบ้านๆตัดตกหล่นส่วนไหนไปก็ขออภัยหรือว่าผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะฮะถือว่าเป็นการรีวิวครั้งแรกของผมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออภัยไว้ก่อนแต่ว่าดูแล้วเนี่ยด้วยความที่ไลน์เนี่ยมันออกมาแล้วมันดูเหมือนจะมีปัญหากับแฟนบอลมากที่สุดนะผมก็เลยลองมารีวิวดูอย่างที่บอกแนะนำฮะไปดูตัวจริงไปดูสีจริงๆก่อนว่าชอบไหมส่วนชอบไม่ชอบแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลของแต่ละคนเลยนะใครชอบก็อุดหนุนของที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์กันด้วยนะครับช่วงท้ายลาไปแล้วฮะฝากไว้ด้วยนะกับแจ็คเล็ก Channel นะครับถือว่าเป็น EP นี้เป็น EP พิเศษครับแจ็คเล็กเก็บมาเล่าเรื่องเสื้อแข่งของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะสำหรับซีซั่นใหม่เดี๋ยวจะพยายามเอาทีมอื่นๆมารีวิวกันด้วยก็แล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ใหม่ของแจ็คเล็ก Channel ไปก็แล้วกันนะครับใครดูแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องแจ็คเล็ก Channel ด้วยนะครับจะกราบสูงๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นพระคุณกับแจ็คเล็กมากนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับ Carlsberg นะครับ Suzuki Swift และแกมโบนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวกันใหม่ก็แล้วกันว่าเสื้อทีมไหนเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเดี๋ยวจะมารวมกันเลยแล้วจัดอันดับเลยว่าในมุมมองผมเนี่ยเสื้อทีมไหนในบ้านเรานะที่ตามร้านค้าเขาเอามาขายเนี่ยทีมไหนสวยที่สุดประจำซีซั่นใหม่ที่กำลังจะถึงนี้เดี๋ยวมาเจอกันในจักรเล็ก Channel นะครับ EP นี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับขอขอบคุณ Carlsberg New Suzuki SwiftPower you up. You got to love me power. Young and handsome. You're so tough and New Suzuki Swift Suzuki Way of Life. ขอขอบคุณ Gambo แบรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กวนๆมันๆอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G-Ball Technology เอกสิทธิ์เฉพาะของ Gambo โดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซ็ปต์ Gambo แค่เดินก็เด็ดแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gambo.co.th